ไผว่าเมืองอีสานเศร้าให้จูงแขนกันมาเบิ้งเสียงแค้นดังจนๆเสียงกองดังตึมๆมันสิเศร้าได้จังได๋พี่น้องเอ้ยสวัสดีครับพี่น้องป้องป่ายสู้ฮู้สู้คนครับพบกับบ่าวเด้สาวก้อยนะครับอีสานคนไกลบ้านครับผมมื้อนี้ตอนเศร้านะครับเวลาประมาณ 7:00 น.นะครับที่ประเทศเกาหลีใต้เนาะพี่น้องเนาะเฮาสิมาพาพี่น้องมาลบกระเทียมครับพี่น้องครับมื้อนี้ครับมาถอนกระเทียมกันพี่น้องวันนี้เราจะพาพี่น้องมาถอนกระเทียมเนาะพี่น้องเป็นกระเทียมเกาหลีไต๋เนาะพี่น้องหัวใหญ่ใหญ่พี่น้องเลยมื้อนี้งานเฮาพี่น้องสินี่ถอนกระเทียมนี่ครับตอนเช้านะครับพี่น้องเบิ่งเมลอนเฮาครับเมลอนนะครับฝีมือบ่าวเดสาวก้อยนะครับเป็นคนปลูกมีตัวหน่วยใหญ่พี่น้องเอ้ยเนี่ยบิดหน่วยซ่อนออกแน่นี่เดี๋ยวหน่วยนี่ออกพี่น้องมาดีเลยซ่อนมาหน่วยสอนก็ยังบ่ได้เลยอือเนาะไปภารกิจเฮามื้อนี้ก็กระเทียมพี่น้องคนมาขุดกระเทียมต่อค่ะพี่น้องโอ้ยกระเทียมค่ะทุกคนหลังจากที่ออกจากสวนสตอเมื่อกี้ก็มาต่อที่เขียวหวังว่าพี่ยูจะเห็นเขินเต้นเจ๋งของเรานะก็คงคิดเช่นนั้นแหละบีหนึ่งเลยเหรอคุณกำลังคิดของฉันหรือเปล่าบีสองแต่มาคิดกระเทียบก็ดีกว่าเทียมมันอะไรทำไมหัวที่ร้ายจังทำไมเกียกแบบนั้นเกียกอะไรสวัสดีครับพี่น้องครับพบกับเบาดีสาวก้อยนะครับผมช่องนี้ไม่ได้ซีเรียสอะไรนะครับผมทำงานครับพี่น้องครับเกษตรอีสานยุคใหม่ยุคใหม่ วัยรุ่นทำสวนจ้าวัยรุ่นทำสวนแต่ว่าหัวล้านหัวงอกหมดแล้วพี่น้อง เดี๋ยวว่าภรรยาผมยังวัยรุ่นอยู่นะครับค่ะพี่น้องสำหรับการเก็บกระเทียมมื้อนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพี่น้องอันนี้ก็คือเฮามาเล่มเก็บเนาะค่ะเนาะกระเทียมของเราก็เสร็จเรียบร้อยนะคะภารกิจวันนี้นะคะบ่าวดีกําลังสิเปียเปียวรถมาใส่อยู่เนาะค่ะเนาะเปียวรถคุรุมามาใส่อยู่นะคะทุกคนภารกิจก็วันนี้เก็บกระเทียมในสวนเมลอนของเรานะคะเศรษฐกิจพอเพียงคือเก่าค่ะพี่น้องคะเศรษฐกิจพอเพียงนะคะทุกคนก็เป็นกระเทียมที่ว่าปลูกไว้นะคะพี่น้องมันบ่หลายปานใดนะคะเพราะว่าอันดีๆเฮากู้ไปแล้วนะคะอันนี้มันเหลือเนาะก็เลยมาเก็บกู้ให้มันเสร็จเรียบร้อยนะคะพี่น้องค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะพี่น้องกด Subscribe ให้ช่องอีสานคนไกลบ้านเด้อค่ะพี่น้องเพื่อที่จะได้ทําคลิปต่อๆไปให้ทุกคนได้เห็นนะคะคลิปนี้เป็นก้อยนี่จะลงทุกวันนะคะลงคลิปทุกวันแล้วก็เป็นคลิปที่ปฏิบัติงานจริงของทุกมือนะคะพี่น้องค่ะของแต่ละมือนะคะนี่นะคะกระเทียมบ่ค่อยงามวันไหนนะคะกับพ่อได้เล่มเก็บนะคะเมลอนพี่น้องเมลอนงามแท้พี่น้องความอลังการของเราก็คือสวนเมลอนนะคะต่อไปหน้าน้ำมองนี้ก็จะเป็นสวนสตรอเบอรี่เด้อค่ะเด้อก็จะประมาณนี้นะคะมาเอาตรงนี้นะหลังก็มีนะคะสำหรับคลิปนี้ก็คงขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนคลิปหน้าค่อยว่ากันใหม่เนาะค่ะเนาะจังใดก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้อีสานคนไกลบ้านเด้อค่ะพี่น้องเป็นกำลังใจให้กันยาวๆจนกว่าก้อยกับไทยนะคะถึงกับไทยก็ยังสิมีคลิปให้พี่ให้น้องมาฝากคือเก่าค่ะพี่น้องคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะสู้ๆครับพี่น้องครับราไปด้วยเมลอนสวยๆจากสวนนะคะฝีมือก้อยเองค่ะกับบ่าวเดนะคะวัยรุ่นทำสวนค่ะ